ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ตระกูลเกลเซอร์เปลี่ยนใจไม่ขายแมนยูให้กลุ่มทุนกาตาร์แล้วมีรายงานว่าการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่เกิดขึ้นพี่น้องตระกูลเกลเซอร์เกิดจะได้ความเป็นเจ้าของทีมหรืออาจแค่แบ่งขายหุ้นบางส่วนเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วงที่ผ่านมามีข่าวว่าอัฟรามและโจเอล2พี่น้องตระกูลเกลเซอร์ประกาศขายสโมสรให้กลุ่มทุนหรือคนที่ต้องการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรโดยมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากที่จะเข้ามาแย่งซื้อกิจการปีศาจแดงก่อนหน้านี้กลุ่มแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาประท้วงขับไล่ตระกูลเกลเซอร์มาอย่างต่อเนื่องหลังเข้ามาบริหารทีมและผลงานไม่น่าประทับใจจนมีข่าวประกาศขายทีมบวกกับเมื่อเอริกเทนฮากกุนซือชาวรัสมาคุมทีมและผลงานดีขึ้นเลยทำให้กระแสต่างๆลดลงไปมากเพราะคาดว่าเจ้าของคนใหม่น่าจะเข้ามาบริหารทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นอังกฤษรายงานข่าวว่าการขายสโมสรของตระกูลเกลเซอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเมื่อพี่น้องเกลเซอร์จะเข้าซื้อหุ้นกันเองทำให้หุ้นส่วนใหญ่ของสโมสรยังเป็นของตระกูลเกลเซอร์ซึ่งยังคงมีอำนาจในการบริหารทีมเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนก็คือชื่อเจ้าของสโมสรเท่านั้นรายงานระบุว่าอัฟรามและโจเอลเกลเซอร์เกิดความลังเลและเสียดายหากต้องขายสโมสรแบบขายขาดทำให้มีการปรับเปลี่ยนแผนเป็นการซื้อหุ้นจากพี่น้องผู้เป็นเจ้าของร่วมอีก4รายอันได้แก่ไบอันเอ็ดเวิร์ดดาชีเควินที่ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารสโมสรอยู่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มทุนและบุคคลที่สนใจซื้อสโมสรไม่ว่าจะเป็นเซอร์จิมแรดคลิฟอีลอนมัสกลุ่มทุนกาตาร์กลุ่มทุนซาอุดีอาระเบียซึ่งอาจจะเป็นการขายหุ้นส่วนน้อยให้เท่านั้นไมค์การิชาร์ดอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปไม่ถึงแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษเพราะขาดกองหน้าระดับโลกที่ไว้ใจได้แม้ปีศาจแดงจะทำผลงานได้ดีล่าสุดเพิ่งบุกเอาชนะลีดยูไนเต็ด 2-2 หลังอันดับ3ของตารางมีแต้มตามหลังอาร์เซนอลจ่าฝูงเพียง5แต้มแต่แข่งมากกว่า2นัดดิชาร์ดยังคงมองว่าลูกทีมของเอริกเทนฮากยังคงมีจุดอ่อนที่เทียบกับ2ทีมบนอย่างอาร์เซนอลและเรือใบสีฟ้าไม่ได้เพราะมีกองหน้าตัวเป้าระดับโลกที่ไว้ใจได้โดยเขากล่าวว่าปัญหาเดียวที่ผมเห็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือตำแหน่งหมายเลข9ตอนนี้พวกเขามีวอลเวกซ์ฮอตเป็นกองหน้าตัวเป้าแน่นอนเวกซ์ฮอตเขาเป็นนักเตะที่ดีเขาเชื่อมเกมได้ดีแต่เขาจะสามารถทำประตูได้มากพอที่จะทำให้ทีมอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์หรือเปล่าส่วนมาคาร์ดฟอร์ดก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาจะสามารถเดินหน้าทำประตูแบบนี้ต่อไปจนจบฤดูกาลได้หรือไม่แต่เมื่อเรามองไปที่อาร์เซนอลเขากำลังจะได้กาเบรียลเคซุสกลับมาแมนซิตี้มีเออร์ลิงฮาแลนด์และนักเตะแชมป์โลกอย่างฮูเลียนอัลวาเรซอยู่ที่มานั่งสำรองสำหรับมาคาร์ดฟอร์ดคือนักเตะที่นำดาวซันโวสูงสุดของสโมสรทำไป12ประตูในพรีเมียร์ลีกขณะที่ดาวซันโวสูงสุดของลีกณเวลานี้คือเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ทำไป25ประตูเทียบทรัพย์สินอีรอนมัสกับ20เจ้าของทีมพรีเมียร์ลีกเปรียบเทียบความรวยของอีรอนมัสกับ20เจ้าของทีมพรีเมียร์ลีกหลังมีข่าวอีกรอบสนซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดลิเมลเสียงขีดรายงานข่าวว่าอีรอนมัสมหาเศรษฐี CEO ของ Tesla Twitter และ SpaceX พร้อมมีส่วนเข้ามายื่นข้อเสนอขอซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนพ้นเส้นตายในการยื่นมูลวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นี้กิจแสดงที่มีตระกูลเกลเซอร์มหาเศรษฐีชาวอเมริกันเป็นเจ้าของทีมพร้อมขายสโมสรโดยตั้งราคาไว้ที่ 6,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 246,000 ล้านบาทและก็มีกลุ่มทุนหลายรายสนใจทั้งกลุ่มทุนกาตาร์กลุ่มทุนซาอุดีอาระเบียกลุ่มทุนอเมริกาและเซอร์จิมแรดคลิฟมหาเศรษฐีชาวอังกฤษสำหรับอีลอนมัสก์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเศรษฐีอันดับ2ของโลกโดยมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 157,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 6.44 ล้านล้านบาทและหากนำไปเปรียบเทียบกับเจ้าของสโมสรทั้ง20ทีมในพรีเมียร์ลีกเป็นดังนี้อันดับ1นิวคาสเซิลซาอุดิอาระเบีย Public Investment Fund ทรัพย์สิน 316,000 ล้านปอนด์อันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้ชีคมันซู22,600 ล้านปอนด์